สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูซีรีส์แบบไทยๆใน Netflix นะครับผมเรื่อง Bangkok Breaking ทำตัวมะถือกเลย ทำตัวมะถือกเลยอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้รีวิวหนังแบบไทยๆกันดูหนังเรื่องนี้จบแล้วผมรู้สึกว่าบนโลกใบนี้เต็มไปด้วยกระวีเอกใน Bangkok Breaking เนี่ยมีอย่างหนึ่งที่เขาพยายามทำตลอดคือพยายามทำให้มันมีคำสอนให้มันเป็นคำสอนดีๆให้มันมีมุมมองดีๆนะครับผมสะท้อนจุดที่เลวๆต่ำๆดำๆมืดๆของสังคมไทยโอเคจุดเนี้ยไม่ได้มีปัญหาการทำภาพยนตร์และสะท้อนเรื่องแบบนี้คือไอ้เหี้ยมันน่าสนใจอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าแม่งมันไม่ค่อยเวิร์กว่ะคือการให้มีตัวละครออกมาพูดหรือให้มีเหตุการณ์ราวกับว่ามันคือบทกวีหลายๆครั้งตัวซีรีส์ดำเนินไปเราจะรู้สึกได้เลยว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรแบบนี้ซึ่งมันควรที่จะต้องมีวิธีการนำเสนอที่ดีกว่านี้หลายครั้งมากที่หนังเรื่องนี้เดินมาถึงจุดนึงแล้วเหมือนกับว่ามันจะต้องหยอดคำสอนแล้วอ่ะแล้วหนังมันก็เต็มไปด้วยคำสอนแล้วหนักมากจนหลายๆครั้งอ่ะผมมีความรู้สึกว่าตัวละครต่างๆมันเป็นอย่างกับแบบกวีเอกอะที่คอยแม่งเดินไปสักพักก็จะมีคนพูดบทกวีมาหนึ่งบทสอนใจทุกคนคือมันผมไม่อินแล้วผมไม่มีอารมณ์ร่วมใดๆกับคำสอนพวกนั้นเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมอะผมถือว่าตรงเนี้ยมันสอบตกตัวหนังตรงนี้สอบตกมากอีกอย่างนึงในช่วงหลังๆมานี้นะครับผมถ้าพี่โขมเขาจั่วตัวเองว่าเขาจะทำหนังบล็อกบัสเตอร์หรือทำหนังขายยิ่งถ้ามันมีช่องแอคชั่นรวมด้วยแล้วเนี่ยมันจะต้องมีตัวละครที่เป็นแบบแปลกๆเล่นใหญ่ๆในBangkok Breakingก็มีตัวละครที่เล่นใหญ่แบบนั้นนะครับก็คือตัวละครของพี่หนึ่งนะครับคือฮาร์ดคอร์ตัวละครฮาร์ดคอร์เป็นตัวละครที่ผมเห็นแวบแรกจริงๆตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วใส่เสื้อสีฉูดฉาดหนังพยายามใช้สีที่ค่อนข้างฉูดฉาดพอสมควรนะครับแต่พยายามคุมโทนให้มันไปในทิศทางเดียวกันอย่างเช่นไนท์ซีนของหนังเรื่องนี้จะตกฟ้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวสีของชุดกู้ภัยเขาก็จะใช้สีชุดเหมือนสีฟ้าเพื่อให้เข้ากันก็คือคุมธีมให้มันไปทิศทางเดียวกันแต่ในเหตุการณ์ทั้งหมดบางทีแบบไนท์ซีนเป็นสีฟ้ามาเลยนะตัวฮาร์ดคอร์นี่ก็จะใส่เสื้อแดงเหลืองตัดออกมาเลยเพื่อให้ตัวละครตัวนี้มันดูหลุดดูหลุดจากสถานการณ์ปกติดูหลุดจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณตรงนั้นคือสาเหตุเขาต้องการเน้นแหละตัวพี่โขมเขาต้องการเน้นให้ตัวละครตัวนี้มันอยู่แบบเหนือทุกๆอย่างมีอำนาจเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เขาก็พยายามใช้สีที่มันขับตัวละครตัวนี้ออกจากฉากดูโดดออกจากทุกๆอย่างไม่ใช่แค่โทนสีที่ใช้นะครับผมเป็นบุคลิกท่าทาง acting ต่างๆในตัวพี่หนึ่งเองเขาทำได้ดีนะครับผมเพราะว่าส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่พ่วงกับเขาต้องการด้วยอย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่ของนักแสดงที่ดีเนี่ยนอกจากจะต้องเล่นบทนั้นได้ดีแล้วเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นตัวละครของพ่วงกับคนนั้นด้วย acting แกดีแต่ตัวละครตัวนี้มันประหลาดผิดที่เหมือนหนังพยายามโยนตัวละครฮาร์ดคอร์เนี่ยให้มันเป็นสีสันน่ะเขาพยายามให้ตัวละครตัวเนี้ยเหมือนมีอำนาจมากๆพอมันมีอำนาจมากๆกูก็ไม่แคร์ส้นตีเลยทั้งนั้นกูจะทำเหี้ยอะไรก็ได้เพราะอำนาจอยู่ในมือกูจะแบบลั่นคือผมเกิดคำถามตลอดเวลาว่ามึงทำไมตัวละครตัวนี้มันต้องแบบใหญ่ขนาดนี้เลยวะแบบว่าทุกครั้งที่พระเอกมาทุกครั้งที่จะทรมานใครมันจะต้องแบบร้องเพลงอ่ะฉันจะจับเธอฉันจะทรมานเธอเฮ้เฮ้ผมเกิดคำถามในหัวผมตลอดเวลาว่า
ทำไมมึงต้องแบบขนาดนั้นอะแล้วการกระทำแบบเนี้ยส่งผลอะไรกับคนดูณขณะนี้ไหมส่วนตัวผมเลยคือไม่ผมกลับมีความรู้สึกสวนทางด้วยซ้ำว่าเฮ้ยถ้าตัวละครฮาร์ดคอร์เนี่ยไม่มีบุคลิกแบบนี้แล้วลองให้ตัวละครฮาร์ดคอร์มันดูจริงจังกว่านี้สิไม่เล่นๆแบบนี้เพราะสุดท้ายถ้าใครดูมาแล้วนะคุณจะรู้ว่าตอนตัวละครฮาร์ดคอร์เนี่ยจบอย่างไรแล้วสุดท้ายจุดจบของตัวละครฮาร์ดคอร์มันก็เป็นอะไรที่เหมือนขุดหลุมฝังแล้วก็ตอกตาประทับใส่หน้าตัวละครฮาร์ดคอร์ไปว่าเพราะมึงอยู่แบบเนี้ยนะครับมึงเลยจบแบบนี้มันกลายเป็นดูเล่นๆดูปวกเปียกดูไม่จริงจังกับสถานการณ์นั้นเอาซะเลยเขาไม่ได้ถูกส่งให้มันเหมือนกับควบคุมสถานการณ์นั้นได้อย่างแท้จริงแต่มันเป็นเพราะตัวละครรอบข้างเขาพยายามเล่นหงอเพื่อให้ตัวละครตัวนี้มันดูเด่นซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่แบบนั้นตัวละครตัวนี้มันจะต้องมีซักซีนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอตัวละครตัวนี้มันเล่นๆก็จริงเว้ยมันเล่นๆก็ได้โยนมาแบบนี้ก็ได้แต่มันจะต้องมีซีนปล่อยของหน่อยที่แบบว่าเฮ้ยไอเหี้ยตัวละครตัวนี้มันเอาจริงเลยเว้ยมันควบคุมสถานการณ์นี้ได้เลยเว้ยพอถึงหน้าสิวหน้าขวานมึงสามารถฆ่าใครสักคนให้ตายนะตรงนั้นได้ไม่มีเลยผมกลับมีความรู้สึกว่าหนังมันซีเรียสมากเกินไปที่พยายามทำให้ตัวละครตัวนี้แปลกที่สุดเขาดันไปโฟกัสตรงนั้นน่ะซึ่งผมมองว่ามันผิดจุดไปหน่อยเขาโฟกัสแต่แบบต้องแปลกต้องสะดุดตาต้องโดดเด่นออกมาแม่งเหมือนถ้าแบบอี๋แม่งแทบจะผายมือมาเลยควงไม้กอล์ฟเหมือนก่อนจะตีใครต้องควงไม้กอล์ฟอันนั้นนาปู้มันทำให้ตัวละครตัวนี้มันดูร้ายแต่ข้างนอกข้างในมันดูไม่มีอะไรเลยคือตัวละครตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวละครที่แม่งเฟลที่สุดใน Bangkok Breaking เลยสำหรับผมอะกลายเป็นหลายๆอย่างนะครับในตัวละครหลายๆตัวมันดูร้ายไม่จริงไปหมดเลยอะแล้วถ้าพูดถึงตัวละครคุณเวียสถานการณ์หนึ่งที่เอาแต่เริ่มเรื่องอะเหี้ยสิ่งนี้มีในตัวอย่างพระเอกมาถึงกรุงเทพโดนรถซิ่งพุ่งเข้าใส่มีรถคว่ำอุบัติเหตุโอ้ยรถนางเอกก็คว่ำพอรถนางเอกคว่ำพระเอกด้วยความเป็นคนดีไปช่วยนางเอกไว้ช่วยนางเอกปั๊บโดนรถบรรทุกเฉียวโดนรถบรรทุกเฉียวเสร็จปั๊บโดนกระป๋องสีกระเด็นใส่หัวกูอยากจะบอกว่าไอ้เหี้ยมึงกลับบ้านเถอะสัตว์เหยียบตีนถึงกรุงเทพวันแรกก็โดนขนาดนี้กลับบ้านเถอะเป็นกูกลับบ้านแล้วนะครับผมมีเหตุการณ์หนึ่งขอพูดแล้วกันสปอยสักหน่อยนะครับผมก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ผมว่าแม่งไอ้เหี้ยตอนมันเกิดขึ้นน่ะผมขมวดคิ้วอะแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะคือตัวนางเอกออมสุชาเป็นนักข่าวนะครับผมเขากำลังเปิดโปงอยู่นะตามภาษานักข่าวนะเปิดโปงความจริงมูลนิธินี่แม่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวละครสองตัวนะครับคุณอองคุณเวียเขาคุยกับเรื่องที่มูลนิธิทั้งหมดเนี่ยหน้าประตูมูลนิธินั่นเลย ผมก็แม่งเฮีย มันได้ด้วยวะ เฮ้ยอะไรเนี่ยติดมืออยู่ตั้งนานแล้วอย่าบอกนะลูกค้ามาเนี่ยอี๋แดดฮีโร่นะน้ำตาลน้อยกว่าฟิลอย่างดีอยากรู้ว่าอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันเปิดโอ้ยหมูหลงหมูหยองสูตรน้ำตาลน้อยแดดฮีโร่ลูกค้าแหละ ต่อดีกว่านะครับผมไอ้ซีนนี่แหละที่คุณออมสุชาคุยกับคุณเวียแม่งหน้ามูลที่เลยเว้ยกูก็งงที่หายว่าแบบไม่มีใครทักไม่มีใครท้วงไม่มีใครสงสัยแรงนั่นนะก็ยืนคุยอยู่นั่นนะครับไม่รู้สึกแปลกๆกันเลยแล้วในซีรีส์นะคุณไปดูคุณสามารถกาหัวได้เลยไอ้นี่เลวไอ้นี่ดีไอ้นี่เลวไอ้นี่ดีแต่อันนี้อะโอเคมันอาจจะเป็นทิศทางที่ตัวหนังเขาเลือกไปแล้วนะครับผมว่าไม่ต้องการให้มันดูยากมากส่วนตัวผมอ่ะก็ไม่ได้ต้องการให้มันกลายเป็นหนังดูยากมากแต่มีอะไรให้กูคิดบ้างก็ได้เข้าใจไหมครับอีกอย่างนึงผมว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยพูดหยาบไม่เข้าปากสักคนเลยมันเหมือน
หนังแม่งแบบใช้คำหยาบพร่ำเพรื่อผมไม่ได้โลกสวยด้วยแต่ถ้าใครไปดูแล้วจะรู้สึกเหมือนผมว่าแบบตัวละครหลายตัวพูดหยาบปั้นมากเหมือนพูดหยาบไม่เข้าปากเลยสมมุติ18ปีบริบูรณ์แม่อนุญาตให้พูดหยาบได้แล้วคราวเนี้ยพอเดินเข้าบ้านแล้วเขาก็เหมือนแบบคุยไข่ดาวหน่อยเว้ยคุยไอสัตว์ไอเหี้ยไข่ดาวแม่งทอดมาเหี้ยมากเลยคุยทอดมาโคตรคุยเลยเว้ยไข่ดาวไอเหี้ยน้ำแม่งเย็นสัตว์ผมดูตลอดทั้งเรื่องผมมีคำถามว่าแบบพวกมึงไม่เคยพูดหยาบกันใช่ไหมหรือว่ายังไงวะเหมือนพูดหยาบไม่เข้าปากเลยแล้วระหว่างทางแผลเยอะมากBangkok Baking อ่ะแผลเยอะมากระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครไม่ว่าจะเป็นการแสดงไม่ว่าจะเป็นเหตุผลนู่นนี่ระหว่างทางที่มันอ่อนซะเหลือเกินนะครับผมแต่เต็มไปด้วยการแสดงที่เล่นใหญ่ด้วยย้ำอีกครั้งนะการเล่นใหญ่ไม่ใช่ปัญหามันมีอยู่ที่คือเล่นใหญ่แล้วมันมีความเชื่อมโยงหรือเหตุผลอะไรกับสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือตัวละครต่างๆมากพอไหมสำหรับผมตัวละครหลายตัวเล่นใหญ่เปล่าๆเล่นใหญ่เพื่อให้มันไม่เบื่อเหมือนกับคอนเสิร์ตที่เล่นเพลงต่อเนื่องโดยที่มีคอนดักเตอร์คอยคุมนะครับว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยจังหวะเริ่มเบื่อแล้วมือกองส่งสวยๆสักลูกดิสมมติเล่นคอร์ดมาดีๆน่าเบื่อแล้วส่งแล้วมันมีอารมณ์แบบนี้อยู่ตลอดเวลาในทั้งเรื่องทั้งการแสดงทุกคนเหมือนพยายามบิ้วให้มันแบบเฮ้ยคนดูจะหลับแล้วเว้ยส่งคนดูจะหลับต้องส่งบิ้วกันอย่างกับแบบกองสะบัดชัยอ่ะคือซึ่งจริงๆมันไม่มีกองสะบัดชัยอ่ะนะผมแค่เปรียบเทียบให้ทุกคนจะได้เห็นภาพยกตัวอย่างสมมุติผมจะไปโรงเรียนแม่ครับตึงผมจะไปโรงเรียนแล้วนะตึงไปแล้วนะแม่นะตึงรอรถเมย์ตึงรถเมย์มาแล้วนะตึงก้าวเท้าขึ้นรถตึงก้าวเท้าขึ้นรถตึงรถปิดประตูตึงรถปิดประตูตึงปิดรถออกไฟแดงตึง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 ไฟเหลืองตึงเขียวไม่เข้าใจว่าทำไมต้องขนาดนั้นอยากจะถามทุกๆคนว่าเหนื่อยไหมบิ้วขนาดนั้นเลยอะแล้วหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยอะไรแบบนี้ตลอดเวลาโอเคการบิ้วอัพหนังทุกเรื่องต้องมีถึงช่วงจังหวะที่ต้องบิ้วก็บิ้วนะครับผมแต่ที่สำคัญกว่าการบิ้วนะตรงนั้นคือเหตุผลก่อนหน้านี้ก่อนจะมาถึงนี่มันมีอะไรเหตุผลความกดดันต่างๆทุกอย่างมันส่งผลถึงกันหมดยิ่งโดยเฉพาะซีนที่มันเป็นคลายแม็กมันต้องผ่านการวางข้อมูลต่างๆหรือสร้างความกดดันต่างๆให้มันมารวมที่คลายแม็กเขาถึงเรียกว่าคลายแม็กมันต้องมีการปูมันต้องมีการเล่ามันต้องมีการปล่อยต่างๆอารมณ์ค่อยๆจัดสรรกันจนมาถึงตรงนี้สรุปเรื่องผมก็ไม่โอเคนะครับผมเพราะว่าผมมองว่ามันเหมือนจะน้ำเยอะพอน้ำเยอะปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเนื้อมันน้อยมากมันมีแต่การเปรียบเปยอ่ะไทยมีอย่างนี้นะเว้ยมึงดูไทยมันมีอย่างนี้จริงๆนะไอ้สัตว์ไทยมีอย่างนี้พอมาถึงจุดนึงเฮ้ยเนี่ยในไทยอ่ะมันมีของจริงมันมีแบบนี้จริงๆนะเว้ยสักพักเดินทางไปอีกนี่ยังมีอีกไอ้สัตว์แบบนี้ไทยก็มีนะเว้ยมันมีแต่การเปรียบเปยเนื้อเรื่องผมไม่ชอบเลยโอเคถ้าสรุปเนื้อเรื่องตรงนี้นะBangkok Bakingถ้าเปลี่ยนจากซีรีส์6ตอนเป็นหนัง2ชั่วโมงโอเคมันกระชับขึ้นแต่ไอ้สีสันระหว่างทางไอ้พวกแบบบิ้วอัพแปลกๆบิ้วอัพเปล่าๆผมชอบใช้คำนี้เวลาเห็นหนังแบบนี้ก็คือบางครั้งมันบิ้วอัพเปล่าๆเหมือนคุณพยายามกระชากคอคนดูให้แบบเข้ามามึงเข้ามาแต่พอเข้ามาปั๊บมีแต่ห้องเปล่าๆไม่มีอะไรเลยบางครั้งอ่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกระชากคอคนดูแล้วแบบเข้ามามึงเข้ามาไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นถ้าภายในห้องนั้นน่ะ
มันมีสิ่งที่คนดูสนใจถ้าภายในห้องนั้นน่ะมันมีจุดต่างๆที่น่าสนใจโอ้พลังผนังมันสวยเว้ยมันมีเฮ้ยมีชิ้นงานจะอ้างอิงจากความเป็นจริงใช่ไหมเฮ้ยไอ้ของชิ้นนี้มันเคยมีเป็นความจริงยอด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 คนดูหนังเนี่ยเขาก็จะมีสมาธิกับมันแล้วเขาก็จะเก็บทำมากได้น้อยสำหรับผมอะแบบเนี้ยถือว่าไม่ผ่านหนังไม่คุยกับผมเอางี้แล้วกันเรื่องงานโปรดักชันดีสร้างงานโปรดักชันแล้วผลิตผลงานออกมาให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่กรุงเทพนะเฮ้ยเหี้ยแม่งมูทโทนแม่งดียังเลยอะงานโปรดักชันแม่งดียังเลยอะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องแบ็คฮ่องเบกกิ้งเนี่ยสำหรับผมได้แค่นี้แหละนะครับการแสดงของพี่เวียที่อุ้มหนังเรื่องนี้กับงานโปรดักชันที่สวยหนังทำออกมาสวยมากนะครับผมไม่มีข้อตำหนิเลยถึงแม้กระทั่งฉากรถบินรถเบิร์นใช้ซีจงซีจีแก้บรรยากาศอะไรเงี้ยผมว่าแม่งโอเคเหมือนอย่างตอนหนังเรื่องโฮมสเตย์ตอนหนังเรื่องโฮมสเตย์ผมจำไม่ได้แล้วผมว่าให้คะแนนไปเท่าไหร่รีวิวไปอะไรบ้างนะแต่เท่าที่ผมจำได้ตอนนี้ณตอนนั้นน่ะผมก็มองว่างานโปรดักชันเขาก็โอเคแต่ผมมองว่าเรื่องนี้มีมูดโทนที่ชัดเจนคือมีภาพจำอ่ะเอางี้ดีกว่าเวลาเราดูหนังเรื่องนี้แบงคอกเบกกิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีภาพจำเยอะเว้ยทั้งสีสันต่างๆพอเรานึกถึงแบงคอกเบกกิ้งเราจะนึกถึงตัวละครต่างๆที่อยู่ข้างในได้ตลอดเวลานะครับพร้อมกับสีสันที่มันชัดเจนมากนะในซีนก็จะฟ้าๆมีเล่นสีม่วงแดงฉูดฉาดนะเขาต้องการให้มันดูแบบสีสันเหมือนนีออนด้วยมั้งนะแบบฟ้าๆม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอ้ตรงเนี้ยหนังเรื่องเนี้ย Bangkok Baking เนี่ยทำตรงเนี้ยได้ดีแต่ที่เหลือก็คืออย่างที่ผมบอกสอบตกนะครับผมเพราะฉะนั้นนะ Bangkok Baking สำหรับผมนะขอให้ไว้ที่3คะแนนหนังเรื่องไปเข้าไปกิ้งพูดเลยนะตอนแรกอ่ะผมแค่จะลองเซิร์ฟดูเพราะเป็นหนังเข้าใหม่เผื่อว่าถ้ามันดีไม่ดีมันก็จะเอามารีวิวทุกคนฟังได้ไงโดยที่ตอนแรกว่าไอ้เหี้ยแม่งก็พยายามคิดแล้วนะปล่อยหัวโล่งๆเว้ยแล้วก็เราก็ดูไปนะพร้อมกับคิดไปด้วยนะว่าโอเคหนังเรื่องนี้อาจจะรีวิวทุกคนดูเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีหนังหลายๆเรื่องนะที่ผมดูไปแล้วถ้ามันเหี้ยมากจริงๆหรือมันจืดมากจริงๆไม่มีอะไรจะพูดจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รีวิวนะครับก็จะข้ามๆไปอย่างเรื่องเคสผมดูแล้วนะแต่ผมมองว่าแม่งจืดๆชิบหายเรื่องนั้นปั้นโคตรปั้นเลยเหมือนหนังแทบแบบออกมาเก๊กออกมาบูออกมาเก๊กเก๊กแล้วบูบูแล้วเก๊กแค่นั้นเลยอ่ะแต่หนังไทยอ่ะเนาะเราก็ถือว่าให้เกียรติกันเราดูแล้วเราก็ต้องพูดถึงตัวผู้กำกับต่างๆทีมงานต่างๆเขาเต็มที่กับหนังผมก็เต็มที่กับการรีวิวของผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณนี้นะครับผมแบ็คกราวด์เบกกิ้งของผมไม่คุยกับผมหนักมากเพราะฉะนั้นนะครับลองดูก็ได้นะครับผมมันหนังทุกเรื่องมันจะมีคนชอบและเกลียดเสมอแหละนะครับผมสุดท้ายนี้นะขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนี่ก็ผู้สนับสนุนแหละนะครับนี่ผู้สนับสนุนหมูหลงตอนที่จะรับลูกค้าตัวนี้เข้ามาไทยอินในนอนหนังนะครับผมก็ถามเขาแล้วว่าเฮ้ยเป็นหมูหยองเหรอมันเป็นหมูมันเป็นยังไงวะตอนแรกผมก็ยังไม่ได้เห็นแพ็กเกจเขาเว้ยว่ามันเป็นยังไงวะแล้วหมูหยองเขาเป็นอะไรหมูหยองอะเราเคยชินอยู่แล้วนะหมูหยองไอ้ชิ้นมันเป็นของธรรมดาแต่แดดฮีโร่เขาทำให้มันไม่ธรรมดาได้เว้ยคือเขาทำมันกินง่ายขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บคุณเอาไปกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ได้ผมทำข้าวต้มกุ้ยผมเอาเนี่ยลูกค้าส่งมาให้ผมจำนวนนึงนะผมก็เอาไอ้นี่ไปกินกับข้าวต้มกุ้ยเว้ยใส่ในข้าวต้มกุ้ยกินอร่อยมากแล้วอีกอย่างนึงคือไม่มีผงชูรสไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำมันและอีกอย่างนึงคือน้ำตาลน้อยมากๆเพราะฉะนั้นจัดมากินระหว่างดูหนังหรือว่าระหว่างดูคลิปผมก็ได้นะครับผมนี่เข้าไปที่เพจของแดดฮีโร่ได้เลยนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมใส่ไว้ตรง description นะครับใต้คลิปนี้นะครับหรือไม่ก็สั่งที่ Shopee นะครับผมสะกดได้เลยแดดฮีโร่ติดกันเลยนะแดดฮีโร่เจอเลยยังไงซะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับแดดฮีโร่ขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์ของนอนหนังฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เยอะๆและใครที่ต้องการสนับสนุนนอนหนังนะครับกดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยนะครับผมส่วนใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณมากจริงนะครับผมยังไงซะก่อนจากกันไปนะเวลาภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์ที่ผู้ประจานหรือที่อยากจะติดตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกันมาเสมอคุณรู้ยังไงครับก็ต้องไปตามหาดูกันเองคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์ที่ผู้ประจานสวัสดีครับ